จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณเจ้าธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังเมื่อจิตพ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไปน้องๆเขาบอกไปแบบนั้นแล้วนั่นคือหลักการที่คุณครูคไม่ใหญ่หรือหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้กับตัวเรานั้นในการที่จะรักษาใจของเราเป็นหลักการในการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้ะนะแล้วก็ ขีดเตือนกันแบบนี้ก็แสดงว่าวันนี้วันพระละนีวานก็คือเครื่องกั้นความดีต่างๆต,ตามที่น้องเหล่านั้นพูดไปต้องพูดแบบนี้บ่อยๆเตือนกันแบบนี้บ่อยๆเพราะเราเองก็ยังมีกิเลสอยู่การหลงลืมสติผิดพลั้งพลาดอาจจะไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับความเป็นมนุษย์ดังนั้นการศึกษาธรรมเป็นประจำเป็นสิ่งที่เราเอง ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มานั่งฟังกันอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าตราบใดยังมีคนฟังอยู่ก็พูดกันไปแบบเนี้นะเพื่อที่จะได้เตือนสติคนพูดนี่ก็เตือนสติตัวเองด้วยแล้วกันนะมาจัดรายการตรงนี้นึกถึงคุณงามความดีก็ต้องรักษาใจให้ใสบอกไปยังไงก็ต้องฝึกใจตัวเองแบบนั้นเช่นเดียวกันเราเป็นหมู่เป็นคณะก็ต้องเดินกันไปแบบนี้เพราะโลกนั้น พร้อมที่จะทำให้เราหลุดหลงลืมสติกันต่อไปและโดยเฉพาะความเรียกว่าความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรแบบนี้ที่เราอาจจะเคยมีอยู่ถ้าไม่วางถ้าไม่ปล่อยความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมันก็จะแทงกลับมาแล้วก็ทำให้ตัวเราเองนั้นเจ็บปวดไปเรื่อยๆนะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นทุก์กินเปล่านั่นก็คือกลไกลของวัฏสงสารที่ โหดร้ายมากพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์เลยทรงสอนว่าวัตตะแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความทุกข์นะนะหรือว่าที่เรียกว่าเป็นคุกขังสรพสัตทั้งหลายนั่นแหละหลุดไปที่ไหนก็ไม่ได้แม้จะไปถึงชั้นพรมยิ่งไปถึงชั้นพรมเนี่ยนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่ติดอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรวงจรแห่งความสุข อย่างนานเลยเงี้ยนะถูกเขาเอาไปจับไปไว้ในคอนโดชั้นดีหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวัตฏะสงสารนี้ไปได้ยกเว้นว่าสภาวะใจนั้นไปจนถึงชั้นที่เรียกว่าเป็นอนาคามีนั้นก็พิจารณาตัวเองต่อไปแล้วถึงจะหลุดออกไปจากวัตฏะสงสารนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเราเองเดินอยู่ในโลกใบนี้มองคุณลักษณะ ของโลกให้ดีเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะโลกกระทำมันคู่กับโลกโลกนี้ก็คือตัวเรานั่นแหละมีอะไรบ้างมีลาบได้นู่นได้นั่นได้นี่มาก็เสื่อมลาบเนี่ยนะก็เสื่อมกันไปมียศการยกย่องนับถือกันคนเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่เถอะคนยกย่องกันไปถึงวันหนึ่งกเกษียณอายุขึ้นมาปุ๊บ คนก็ไม่ได้มองเหมือนกับที่เคยเป็นเนี่ยนะยกเว้นคุณงามความดีในตัวเองในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นทำอย่างเต็มที่งดงามลูกศิษย์ลูกหาก็ระล,ลึกนึกถึงพระคุณคนดีๆก็มีอยู่นะในการที่จะ,ะทบทวนอะไรก็แต่อย่างนี้มีนินทาเพราะคนเองเนี่ยลืมตาม,มองทั้งโลกในวิภาปิจาสรสารพัดสาร,รเพแล้วก็ โอ้ยนินทาคนอื่นเนี่ยมันสนุกนะนู่นนู่นนี่ก็กกกว่ากันไปตามกลไกลของโลกที่มันเป็นอยู่อันนี้คือสิ่งที่เรามองเคยเห็นไหมเอ่ยภาพต่างๆเหล่านี้เคยเห็นเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราเจอแบบนี้อยู่ทุกๆวันนี่แหละเขาถึงเรียกว่าเป็นโลกกระทแต่มันไม่ใช่เฉพาะมีนินทาหรอกสรรเสริญก็มีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ดังนั้นเนี่ยมันจะคู่กันมีบวกมีลบเห็นไหม มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศถ้าไม่อยากจะให้เสื่อมมันก็มองได้เนี่ยนะดังนั้นการที่น้องๆเข้ามาเตือนก่อนเนี่ยนะหรือว่าวันพระเนี่ยให้เราเองได้รักษาใจถ้าเราเองรักษาใจอยู่ในฝากแห่งความบริสุทธิ์หรือว่าเรียกว่าฟากสีขาวเนี่ยนะฝากแห่งกุศลธรรมหรือฝากแห่งความดี ฝังแห่งบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคำต่างๆเหล่านี้ที่เราเองคุ้นเคยกันอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่ใจเราอยู่ในฟากนี้ความเสื่อมจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราคืออย่างน้อยเนี่ยอารมณ์ของเราก็จะดีต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆไปจนถึงแม้จะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตทารักษาอารมณ์ให้นิ่งๆรักษาใจให้อยู่ในฟากแห่งความสุขอยู่เป็นประจำเนี่ยนะถึงเวลามาจะเปลี่ยนภพก็ ไปอย่างสงบสงบยังไม่พอพอหลับตาผ่านไปแล้วพ้นจากขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นะโดยเฉพาะเราเองเนี่ยเจาะจงเลยนะอยากจะไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ดังนั้นเนี่ยต้องมองตรงนี้ให้ชัดเพราะว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเลย ไม่มีทางเลยในะที่ว่าจะขึ้นไปอยู่ในดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิษว์ได้ดังนั้นการที่มาฟังพูดกันอยู่แบบนี้อยู่เป็นประจำก็เพื่ออยากให้พวกเรานั้นทบทวนจะได้ปลอดภัยทั้งในระหว่างที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้รวมถึงหลับตาลาโลกไปแล้วก็มีความสุขไปด้วยแต่เผลอไม่ได้นะ ปยยมานเขาเก่งเขามาจะสอดใส้อะไรขึ้นมาโดยเฉพาะยังยิ่งเรื่องราวในอดีตที่มันเคยผ่านไปแล้วเนี่ยมาทําให้เราเองนั้นนึกทบทวนเขายกตัวอย่างแล้วกันนะเห็นบ่อยวันนี้แล้วเนี่ยคนก็ยังบางทีก็มาบ่นถึงตอนที่เ,เจ้าหน้าที่เขามาล้อมวัดพระธรรมกายอยู่เนี่ยนะมันผ่านไปเนี่ยนะแปดปี เก้าปีแล้วเนี่ยประมาณการจะเก้าปีแล้วเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเหตุการณ์พวกนั้นมันผ่านไปแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าในศัพท์ในยุคนี้เขาบอก move on เน่นะเปลี่ยนไปเถอะมันผ่านไปแล้วแล้วก็เดินไปอดีตมันก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้รู้จักฝึกใจหรือไม่ได้มีโยนิโสมาสิการไม่ได้ตั้งคำถามหรือไม่ได้รักษาสติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัว ไม่ได้มีใครมาให้สติอะไรแบบนี้นะหลวงพี่ขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่เอามาพูดให้ฟังว่าเมื่อไหร่ลองถามตัวเราเองก็ได้นึกถึงภาพเหตุการณ์อะไรในตอนนั้นหนึ่งขอ,อนุโมทนาบุญก่อนนะนะาการที่ว่าจะมาปกป้องวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้บุญกันเยอะแยะมากมายแต่ถามตัวเราเองก็ได้ว่าถ้านึกถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นใจใสใจขุนหรือว่า อยากจะด่าใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะถามตัวเองดูก็ได้น้งพี่ว่ามันมีคําตอบอยู่ในใจนั่นแหละว่าทําไมถึงไม่ควรที่จะเป็นนึกถึงสิ่งที่มันผ่านไปเพราะถ้าเราฟังฟังนะไม่ใช่แค่ได้ยินคุณครูไม่ใหญ่ท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่าอาดีตที่ผิดพลาดเป็นยังไงเอ่ยเคยฟังไหมคํานี้บางคนอาจจะแค่ได้ยินนลนะถ้าใครจะนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์อะไรแบบเนี่ที่แบบแบบทำในใจเราขุ่นข้องอยู่เป็นประจําแสดงว่า แค่ได้ยินไม่ได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าอาดีตที่ผิดพลาดลืมลืมไปให้หมดเนี่ยนะหรือว่าอาดีตที่แม่แต่ใจขุนนั่นก็ถือว่าผิดพลาดแล้วะนะตรงนั้นก็อย่าไปทําเพราะถ้าเกิดว่าเรามีใจขุนเนี่ยโอกาสที่จะพลาดเนี่ยมันมีสูงเพราะบอกกันตามตรงตามหลักการที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศไว้นั่นแหละเวลาเราทําไม่ดีเนี่ยเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันทา แต่พอทำดีเนี่ยก็ทำกันไปเรื่อยๆนะยกเว้นเราเองซึ่งศึกษาทำเป็นประจําพิจารณาสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เป็นปกติแล้วก็หาความรู้เข้าใส่ตัวเข้ามาเรื่อยๆจะได้มีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถามตัวเราเองโยนิโสมนทสิการเนี่ยนะที่เราเองอาจจะเคยได้ยินคำว่าจับแง่คิดจริงๆมันไม่ใช่จับแง่คิดโยนิโสมัทสิการแปลว่า คิดอย่างแยบขายคือคิดอย่างละเอียดรอบคอบนั่นแหละหมายความว่ายังไงหมายความว่าตั้งคําถามเป็นเจอเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นมาถามง่ายๆก่อนเลยตามหลักการที่น้องๆเขาบอกไปเมื่อกี้นะเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังความรู้สึกของเราในตอนนี้ใจมันใสหรือใจมันขุนถามแค่นี้ก่อนนี่ง่ายๆเนี่ยนะเพราะใจใสไปไหนเอ่ย ไปสวรรค์ใจหมองไปอบายเราอยากจะไปไหนเราอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษดังนั้นขุนไม่ได้เลยเนี่ยนะดังนั้นจะไปเจอสาร,รพัดสาร,รเพเรื่องราวคนสัตว์สิ่งของที่เราเองเนี่ยให้เราแบบขุนข้่องมองใจเนี่ยนะเราทําไม่ได้และยิ่งเป็นนักสร้างบารมีเป็นผู้ที่เข้าวัดเข้าวาด้วยเนี่ยนะต้องบอกว่าโดยกลไกของวัตตาสงสารจะให้ถูก นี่ยแหละคนจะมาทดสอบบ่อยๆเขาจะมายั่วนะยั่วย่วให้เราหลุดเนี่ยเขาจะทำแบบนี้กันเป็นประจํานั่นคือบุคคลต่างๆเหล่านั้นถูกพยามาณเขาชี้นาไปละเราเองอย่าหลงเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์รักษาสติให้ดีอย่าปล่อยใจเข้าไปแล้วก็ทําตัวเองนั้นให้ทุกข์เลยนะชีวิตมันสั้น เหลือชีวิตไว้ในเหลือคนแล้วไม่เท่าไหร่แล้วหลวงพี่เองก็เหลือไม่เท่าไหร่เนี่ยนะชีวิตคนมีแค่ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองไม่แน่หรอกหลับคืนนี้พรุ่งนี้ตื่นหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้คือเป็นสัจธรรมเป็นโลกธรรมดังนั้นมีสุขมีทุกข์ซึ่งอยู่ในส่วนของโลกธรรมเช่นเดียวกันรักษาใจไว้ในซีกแห่งความสุขซึ่งเราเองรู้อยู่แล้วแหละทำไงให้ใจมันมีสุขได้เนี่ยวันนี้แค่ มาเตือนกันแค่นั้นอดีตท,ที่มันทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจผ่านไปทั้งหมดแล้วสนใจอยู่กับเหตุการณ์ในตรงนี้แล้วก็ยิ่งเป็นนักสร้างบารมีก็ขอทบทวนอีกนิดนึงน,นะคำสอนที่พูดคลางไว้เมื่อวานนิดหนึ่งว่าความประพฤติของเราเนี่ยในฐานะนักสร้างบารมีในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนต้องไม่ประพฤติไปในทางที่เสียหายเอ๊ะ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าทางไหนเป็นทางเสียหายบอกไปเมื่อกี้แล้วะนะใจขุนอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ในเชิงลบทั้งหลายนั่นแหละคือความประพฤติเริ่มเสียหายแล้วเริ่มที่จะทําร้ายตัวเองแล้วแล้วจะเป็นยังไงเอ่ยวินยูชนคนฉลาดเนี่ยเขาจะตําหนิเอาได้ว่าโอ้เป็นพุทธศาสนิกชนยังไงทําใจให้เจ็บปวดอยู่นี้เป็นประจําดังนั้นเนี่ยการรักษาสติ เป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ใจของเรานั้นเบาสบายแล้วก็มีความสุขและวันนี้เนี่ยนะหมูญาติรอเราอยู่นะอย่าพลาดนะนะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้หมูญาติของเราด้วยโดยนึกในเบื้องต้นว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมีความสุขมีความกเกษมแล้วก็มีตนเป็นสุขเถิดแล้วก็มีอีกนิดนึงนะ เราถ้าเกิดไม่อยากจะให้ทุกเนี่ยไม่ควรข่มเหงซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ควรดูหมิ่นกันและกันไม่ว่าใครก็ตามแต่แม้กระทั่งตัวเราเองจะดูหมิ่นนั้นโอ้ฉันทุกข์เหลือเกินฉันจนเหลือเกินฉันคงดีไปไม่ได้กว่านี้แหละอะไรเงี้ยนะทำไมไม่มีคนรักฉันเลยคําอะไรแบบนี้อย่ามีนั่นแสดงว่าข่มเหงตัวเองแล้วดูหมิ่นตัวเองแล้วแล้วก็เป็นยังไงต่อ ปรารถนาทุกเนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันละกันแม้แต่ตัวเราเองก็อย่าทําให้ทุกขเพราะความโกรธและความแค้นเนี่ยนะแม้แต่ตัวเองก็ไม่พอใจตัวเองก็มีนี่คือบุคคลที่สติหลุดนะนะดังนั้นเจอคนแบบนี้มากระทําอะไรกับเรามาพูดจาอะไรให้เราไม่พอใจเนี่ยแผ่เมตตาเข้าไว้ เมื่อแผ่เมตตาไปแล้วเราเองนั้นจะเป็นยังไงเอ่ยจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือพอเราแผ่เมตตาจิตไปโดยไม่มีประมาณแล้วเนี่ยนะไม่มีเวรเราจะไม่จองเวรกับใครเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูนะในสัตว์โลกทั้งหมดเลยไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเ,เรียกว่ายังไงอะไปเจอคนดีๆ สัตว์ดีๆเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่ต้องบอกไว้ว่าเป็นวิถีแห่งพรลมผู้แผ่เมตตาเนี่ยนะพลมวิหารมีอยู่สข้อเมตตาเนี่ยรักปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอน ควรที่จะตั้งสติไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วงนะเห็นไหมท่านบอกไว้าชัดเจนเลยนักปราดเรียกการอยู่ด้วยเมตตานี่ว่าพรหมวิหารเนี่ยนะคือมีวิหารของพรหมเป็นการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็สุดท้ายมาถ้าเราฝึกอยู่เป็นประจำแผ่เมตตาไปอย่างที่เขาเรียกว่าอัปปมัญญาหรือไม่มีประมาณเนี่ยจะเกิดสิ่งนี้ตามมาอะไรอยากรู้ไหมเอ่ยเกิดสิ่งนี้ เมื่อผู้ที่แผ่เมตตาไปแล้วจะไม่ยึดถือนิดพินทิททิของตัวเองเนี่ยหมายความว่าความคิดความรู้สึกอะไรของเราเนี่ยก็จะปล่อยวางไปหมดมันจะมีแต่ความรักแล้วก็ความปรารถนาดีที่แผ่ไปอย่างไม่มีประมาณและด้วยสีเนี่ยนะในระหว่างที่แผ่เมตตาอยู่ครบเลยเนี่ยนะสุดท้ายมาจะเกิดทัศนะเกิดอาการเห็นขึ้นมาจากการแผ่เมตตาอย่างไม่มีประมาณนี่แหละพอเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเห็นชัดรู้ชัด กำจัดความยินดีในความอยากได้หมายรู้ของเราในอารมณ์อันน่าใครในแต่ละวันไปได้ขอสรุปและกันนะาจากทั้งหมดที่พูดมาเป็นยังไงถ้าฝึกสมาธิเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ว่าวิธีไหนในการฝึกสมาธิสุดท้ายมาเพื่อให้ใจนั้นกลับมาอยู่กับตัวการแผ่เมตตาการเจริญเมตตานี้ก็เป็นการฝึกสมาธิ อย่างหนึง่งเป็นยังไงรู้ไม่เอ่ยถ้าเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะที่แรกมันก็จะมีสัพสัตว์ที่เรานึกถึงอยู่ออกนะคนรักเอ่ยสัตว์เลี้ยงที่บ้านหมูญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงเนี่ยนะมันจะอยู่รอบๆตัวเราจากนั้นจะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆกับคนรู้จักคนในประเทศนี้อะไรเงี้ยนะแล้วมันก็กว้างไปเรื่อยๆไปจนถึงประเทศต่างๆกว้างไปเรื่อยๆคลุมไปทั้งโลก กว้างไปเรื่อยๆคุมไปทั้งจักรวาลเนี่ยนะกว้างไปเรื่อยๆจนครอบคลุมไปทั่วทั้งอนันตะจักรวาลแสนโกดจักรวาลพอมันไปขนาดนั้นเสร็จเนี่ยที่เขาเรียกว่าป,ปรมัญญาเนี่ยนะไม่มีประมาณเนี่ยเป็นยังไงร,รู้ไหมเอ่ยใจไม่รู้จะเกาะอะไรกับอะไรเพราะมันไปกว้างมากไม่มีอะไรที่จะให้ใจไปติดไม่ให้ใจไปเกาะแล้วเป็นยังไงเอ่ยใจพอไม่มีอะไรให้ยึดแล้วก็จะกลับมา หาตัวเรานี่ก็คือเป็นวิธีที่ทําให้ใจมาสุดท้ายมาเนี่ยนะไม่ว่าจะฝึกวิธีไหนตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งบอกใจย่อมย้อนกลับมาเข้าสู่ตัวของเราเป็นปกติดังนั้นถ้าเมื่อไหร่มีใครมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราหงุดหงิดขุนข้องมองใจเนี่ยนะเจอขับรถปาดหน้าเนี่ยรรนะภาพนี่ยมันมันมันค้างแล้วเป็นยังไงเอ่ยกลับมาถึงบ้านแล้ว ใจไม่ถึงบ้านนะนะใจอยู่ไหนใจอยู่กับรถที่ผัดหน้าเรานั้นไปไหนแล้วรถคันนั้นคันนี้อะไรเงี้ยนะนั่นคือที่เขาเรียกว่ายึดติดยิ่งยึดติดมากยิ่งเกาะมากสิ่งที่จะตามมาก็คือทุกนี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกและโดยเฉพาะอาดีตเนี่ยนะที่บอกให้ปล่อยวางไปเนี่ยนึกไปแก้ได้ไหมเอ่ยแก้ไม่ได้อะ เราอยู่ได้ตอนนี้เราจะเดินหน้าต่อไปทำได้แค่นี้เองดังนั้นเรียนรู้กลไกต่างๆเหล่านี้หรือบางคนบอกก็มานินทาฉันนะ่ะอะไรเงี้ยมันก็นิดนึงนะอยากจะว่าเขาหน่อยอยู่ดีๆมานินทาฉันได้ยังไงก็บอกไปแล้วว่านี่เป็นวิถีแห่งโลกวัดพระธรรมกายเนี่ยคนก็ว่ากันสารพัดสารเพยนะนั่นก็เป็นมุมมองของเขามันอยู่ตรงที่ว่า เราทำตัวแบบไหนถ้าเราทำตัวดีเนี่ยเขาจะว่าไงเราก็ยังเป็นคนดีอยู่เนี่ยนะมันไม่สําคัญว่าคนอื่นจะวิจารณเราอย่างไงมันสําคัญว่าเราเองเนี่ยเห็นตัวเราในสิ่งที่เขาว่ามาเนี่ยอาจจะเป็นตามที่เขาว่าก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นตามอย่างที่เขาว่าก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่พิจารณาในสิ่งที่เราเองทํา และพัฒนาต่อยอดจากตรงนั้นไปโดยเฉพาะอารมณ์ที่จะทำให้เราขุ่นข้องมองใจเนี่ยนะวางอย่าไปสนสนใจแต่อารมณ์ที่เป็นความสุขสนใจแต่บุคคลที่ทำให้เราเองนั้นถูกยกระดับใจมากขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะนึกถึงแล้วใจใสนึกถึงแล้วใจสูง นึกถึงแล้วชื่นใจในปัจจุบันและพร้อมที่จะเดินหน้าไปในเส้นทางนี้ที่ท่านบอกว่าเราต้องตั้งเป้าไปเนี่ยนะระยะใกล้ก็คือในชาตินี้ใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหลับตาลาโลกไปก็กลับไปที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษแล้วก็ลงมาเกิดกับดุสิตบุรีลงมาเกิดทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเอ่ยเพื่อที่จะสั่งสมบาร,รมีแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สุดแห่งธรรม ซึ่งไม่ไปคนเดียวนะเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็จะเอาสรรพสัตว์ทั้งโลกเอามาให้พวกเราเองนั้นได้เรียนรู้ศึกษาคนมันก็ว่าไปได้สารพัดน,นะนะเจอคนเขาวิภา์วิจารณ์กันโอ้โหทำไมเขาว่าแบบนี้ทําไมจะต้องมานินทาอะไรฉันด้วยเนี่ยนะฟังเรื่องนี้เยอะเลยก็เลยบอกโอ้มันเรื่องพุกนี้วางๆไว,ว,วบ้บ้างก็ได้นะเจอคนเขาทําให้ทุกเรื่องนั้นมันผ่านไปละ ถึงแม่เขาจะนินทาถึงแม่เขาจะด่าเนี่ยนะมันก็ผ่านไปละตอนนี้ผ่านเหตุการณ์ไปได้อย่าเอาใจไปยึดกับเรื่องต่างๆแล้วนั้นก็ยกมาตรงนี้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เนี่ยท่านสอนอตุละอุบาสกเนี่ยพร้อมด้วยบริวารเนี่ยนะว่าอตุละเอย๋ยการนินทาและสรรเสรนี่มีมานานแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เพิ่งมีในวันนี้เนี่ยอตุละี่ถูกนินทาไม่แฮปปี้เลยเนี่ยนะพุทธเจ้าท่านก็เลยให้สติ การนินทาและสรรเสรินี่มีมานานแล้วลหะไม่ใช่เฉพาะวันนี้คนนั่งเฉยๆเป็นยังไงเอ่ยเขาก็นินทาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่เฉยๆเขาก็นินทาคนพูดมากเขาก็นินทาแม่พูดน้อยเขาก็นินทาไม่มีใครเลยในโลกนี้ไม่ถูกนินทาแม่แต่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าท้งในอดีต อนาคตแล้วก็ในปัจจุบันไม่มีใครเลยที่จะถูกนินทาอย่างเดียวเนี่ยนะหรือได้รับการสรรเสริญแต่อย่างเดียวดังนั้นในแต่ละวันก็คล้ายๆกับที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะเราเองต้องพิจารณาตัวเราเองทุกๆวันสรรเสริญบุคคลผู้ดำเนินชีวิตหาข้อตำหนิไม่ได้ทำไมต้องทำแบบนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะ ผู้เป็นนักปราดผู้มีปัญญาและศีลมั่นคงใครเล่าจะควรตำหนิผู้นั้นแล้วท่านก็สรุปว่าผู้เปรียบเหมือนทองชมพูนุษเนี่ยนะสุขสว่างบริสุทธิ์มากผู้เช่นนี้แม้เทวดาและมนุษย์ก็ชื่นชมถึงพรมก็สรรเสริญยกตรงนี้ขึ้นมาทำไมเราต้องบอกไว้ว่าในแต่ละวันของพวกเรานั้น หรือแม้แต่เรื่องราวในอดีตเนี่ยนะสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นรู้สึกแย่หรือรู้สึกดีได้มากที่สุดเลยก็คือคำพูดนี่แหละทั้งคำยินทาด้วยเนี่ยนะทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือความด่าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเจอหมวดคำสอนที่เกี่ยวกับคำพูดเนี่ยนะก็เลยบอกว่าคำพูดเนี่ยแม้เป็นคำจริงมีประโยชน์ แต่ก็ต้องเลือกเวลาที่พูดด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือผู้ที่เรียนรู้ศึกษาธรรมหรือวินยูชนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนั่นแหละจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาธรรมามาแบบนี้แต่มนุษย์โดยทั่วๆไปไม่ได้ศึกษามาแบบนี้มนุษย์ในตอนนี้ใช้ชีวิตไปตามการชักนำของกิเลสอยากพูดอะไรก็พูดอยากจะวิจารณ์อะไรก็วิจารณอยากจะด่าใคร ก็ด่าไปเลยเพราะไม่มีสติมากำกับเนี่ยนะแต่เราเองอยู่ในเส้นทางตรงนี้แล้วเราต้องระงับความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นยกเว้นการสรรเสริญเอ๊ะทำไมถึงไม่กันคำสรรเสริญเนี่ยแม่คำสรรเสริญจะทำให้เราเองนั้นรู้สึกแฮ ppy ก็ตามแต่แต่พระพุทธเจ้า,าก็บอกว่าอย่าไปยึดติดตรงนี้นะก็คือว่าขอให้ยิ้มยิ้มไปละกันอย่างน้อยก็คือ,อยังดีใจอยู่บ้างว่ามีคนเห็นคุณค่า ของตัวเราอยู่แล้วเราเองก็ลองถามตัวเราเองก็ได้นะโยนิโสมนสิการจะเกิดได้จากการตั้งคำถามว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนชมเรากำลังใจเพิ่มขึ้นไหมเอ่ยใครคิดว่ากำลังใจเพิ่มขึ้นพิมพ์ห้ามาหน่อยแล้วกันนะเนาะตัวเลขตัวเลขอารมณ์ดีเนี่ยถ้ามีคนมาชมเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอง่ยใจเราแฮปปี้ดังนั้นก็ ไม่ใช่เฉพาะชมผู้อื่นเนี่ยนะแม้แต่ตัวเราเองตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ผู้ซึ่งสอนคนที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาจะเป็นใครเป็นหมอก็ตามแต่เคยไปฟังหมอพูดเนี่ยก็พูดในลักษณะเดียวกันว่าชมตัวเองบ้างก็ดี ชมคนอื่นบ้างก็ได้ชีวิตจะได้แบบเออเราเองเนี่ยชีวิตมันดีดีเนี่ยโดยเฉพาะตัวเองชมบ่อยๆเออดีจังเลยเก่งจังเลยรอดมาอีกแล้วหนึ่งวันเนี่ยนะที่เรามาถึงจดถึงตรงนี้แล้วเพราะใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่ง่ายดังนั้นการขอบคุณตัวเองทุกๆวันการสรรเสริญผู้อื่นไปชมผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เขามีกําลังใจในการที่จะทํำยังไงเอ่ยทาดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราเองนั้นต้องการ สังคมที่มีคนที่ดีจากนั้นก็เลยถ้าเรามีใจอยู่แบบนี้รักษาใจอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ดีแต่ผิวพรรณวันนะก็จะผ่องใสยอย่ามีผิวดีไหมเอ่ยผิวดีเห็นแล้วโอ้สว่างจังเลยในพิมพ์หนึ่งมาหน่อยและกันเนาะถ้าใครอยากมีผิวดีเดี๋ยวอ่านให้ฟังสักนิดนึงลวกันนะว่า การจะมีผิวดีได้นั้นเป็นยังไงครั้งหนึ่งมีเทวดาเข้ามาเสด็จมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนไม่ได้เสด็จหรอกมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาองค์นี้อยู่ดีๆก็ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทูลถ,ถามเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองมาฟังดูแล้วกันนะเป็นทางมาแห่งความมีผิวดีนี่แหละใครอยากมีผิวดีเดี๋ยวตั้งใจฟังกันให้ดีนะ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงสาวิตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละด้วยคาถาว่าฟังคาถาให้ดีนะฟังคำถามให้ดีภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่ามีพระเนี่ยไปอยู่ป่าเทวดาเห็นแหละในที่นี้นะ่าจะเป็นลุกกะเทวาเนี่ยนะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นผู้สงบเนี่ยนะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า ประพฤติธรรมอันประเสริฐฉันอาหารมือเดียวแสดงมาถือทุดงควัตรู้จักทุดงควัตไหมเอ่ยใครรู้จักพิมพ์สองมาหน่อยลแล้วกันนะเนาะประพฤติธรรมอันประเสริฐฉันอาหารมือเดียวเอออยู่ในป่าด้วยอาหารก็กินลำบากมากนะเข้าไปป่าไปทุดงเนี่ยแต่เพราะเหตุอะไรนาะผิวพันธุ์ท่านจึงผ่องใสนี่คือเทวดาสงสัยเพราะอาหารก็ไม่ได้ดีนะเข้าป่าเนี่ย พระผู้มีพระภาคเลยตรัสตอบเทวดาไปว่าฟังให้ดีนะคำตอบเนี่ยสำคัญภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงอดีตอย่าไหมนะอดีตมันผิดพลาดคุณครูไม่ยายว่าไงเอ่ยลืมไปให้หมดอย่าไปเศร้าโศกอย่าไปเสียดายภิกษุนั้นๆเนี่ยก่อนจะบวชก็เป็นมาสารพัดนั่นแหละดังนั้นเนี่ยพระผู้ประพฤติทธรรมนั้นจะไม่เศร้าโศกถึง อดีตแล้วเป็นยังไงต่อไม่คิดถึงอนาคตเอ๊ะพรุ่งนี้จะกินอะไรต่อเงี้ยนะไม่คิดขนาดนั้นอยู่กําหนดอยู่กับปัจจุบันในอารมณ์ตอนนี้รักษาสติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเพราะเหตุนั้นผิวพรรณจึงผ่องใสทุทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะพระไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่ทําร้ายตัวเราเองไม่ทําร้ายใจตัวเอง ไม่คิดถึงอนาคตกำหนดเนี่ยนะได้มารู้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นผิวพันธุ์จึงผ่องใสแต่ใครที่คิดถึงอนาคตเศร้าโศกถึงอดีตด้วยเหตุดีภิกษุทั้งหลายผู้เขาหรือเนี่ยนะแม้แต่ญาติโยมหรือว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยไม่ทราบคิด ทูนอยู่นั่นแหละอู้เราทําไมเป็นแบบนี้ทําไมอาภัพจังเลยทําไมไม่มีคนมาถวายปจัจจัยเลอะอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปตามแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยภิกษุผู้เขาที่คิดแบบเนี้ยสู้ซีดเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนขึ้นมาแล้วฉะนั้นดังนั้นพวกเราเองเนี่ยนะตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไปเข้าพวลกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วส่วนใหญ่ ถามตัวเองดูก็ได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละ mm hmm. เหตุมีแต่เรื่องที่ทำให้เราขุ่นทั้งนั้นเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราทุกทั้งนั้นแต่ถ้าอยากจะคิดทบทวนไปในอดีต ก็คิดเฉพาะในเรื่องที่เราปลื้มๆอย่างเช่นว่าโอ้โปีที่แล้วทําบุญกระถินไป1ล้านปีก่อนนู้นก็1ล้านปีนี้อยากจะทําบุญ2ล้านอะไรเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เราปลื้มแบบนี้อนุญาตนะนึกทบทวนถึงอดีตได้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านโฟกัสต,ตรงนี้สนใจตรงนี้ก็คือรักษาสติให้ดีแยกประเด็นกันนะทบทวนบุญ อย่างหนึง่งรักษาสติเพื่อให้ใจอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ชีวิตจะได้มีความสุขเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเราเองก็ต้องฝึกกันเป็นประจำเพราะถ้าเราฝึกใจอยู่ตรงนี้มีสติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวอยู่ตรงนี้ไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยมีใจหยุดมีใจนิ่งจิตมันจะหลุดจากสิ่งที่โดนยึดเกาะอยู่เนี่ยนะสมมติว่ายึดเกาะอะไรสักอย่างนึ่งเนี่ยปล่อย ปล่อยเสร็จมันจะกลับเข้ามาหาใจตามฐานต่างๆเนี่ยนะสุดท้ายเข้าไปอยู่ที่ฐานที่7แล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นใจใสใจสบายโอ้โหเข้าถึงทำกันอย่างง่ายดายอยากจะเป็นแบบนี้ไม่เอ่ยใครอยากเป็นแบบนี้พิมพ์9้ามารัวๆหน่อยแล้วกันนะเนาะดังนั้นอดีตมันผ่านไปแล้วอยู่กับตรงนี้ใช้สติ ของเราให้ดีรักษาใจให้นิ่งสงบอยู่ครภายในอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะทำให้เรามีแต่สุขล้วนๆได้หรือบางคนเขาพูดว่าสุขในปัจจุบันเป็นแบบนี้แหละเราจะไม่ค้ำควรถึงอดีตอนาคตก็มาไม่ถึงไม่ต้องไปกังวลน,นะนะเอาว่ามีความสุขกันแบบนี้ขอให้ทุกๆท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปในปัจจุบันและก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปใน ทุกๆวันด้วยเนาะขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะก็จะเอาธรรมะมาเล่าพวกเราฟังอยู่เป็นประจำสองทุ่มโดยประมาณวันนี้วันพระอย่าลืมอุทิศถวายบุญให้แก่หมู่ญาติคนที่เรารักเน่นะเขาเองรอคอยพวกเราอยู่ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใาบุญทั้งหลาย ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกฝนอบรมใจตั้งสติหยุดนิ่งอยู่ภายในเป็นประจำรักษาใจไม่ให้หลงไปยึดติดกับสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเวลาสถานที่อดีตปัจจุบันอนาคตก็ขอให้พวกเรานั้นมีแต่สติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีแต่ใจที่สะอาดใสเย็นเป็นปกตินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ขอให้มีแต่สุขล้วนๆอารมณ์ดีล้วนๆเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้บังเกิดมหาโชคมหาลาภตลอดทางล้วนๆมีแต่สุขภาพพารมามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีอายุขายยืนยาวเท่าที่เราต้องการอยากจะอยู่ไปนานๆก็ขอให้อยู่ไปนานๆรวมทั้ง แข็งแรงไปด้วยมีสติมั่นคงสามารถที่จะทบทวนบุญทบทวนบาร,รมีที่เราเคยทําไว้ดีแล้วได้อย่างชัดเจนได้อย่างง่ายดายรวมทั้งด้วยมหาทานบาร,รมีที่ทําเป็นปกติก็ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เขาถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุด แห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธออย่าลืมทบทวนบุญทบทวนความดีเนาะนมถวายมหาบูบชียาจารย์บูชาธรรมท่านบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะทุกๆอย่างที่ทําก็เพื่อใจเราอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวนั่นแหละคืนนี้ขอให้หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญแล้วพบกันพรุ่งนี้สองทุ่ม เวลาเมืองไทยโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร